เล่นในเรื่องนี้คุณชายมีฉากโรแมนติกบ้างไหมครับก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเยอะมีเยอะเอาเยอะเหรอหลายฉากแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะลงเอยด้วยการไม่ของเขาก็กระทืบเท้าเขาหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละโรแมนติกโรแมนติกนี่คือโรแมนติกอ๋อนี่โรแมนติกแล้วใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตอบตัวคนยังไงวันนี้คดีฉันไม่พ้นหรอกคนนี้แหละครับสร้อยฟ้าต่อให้นานเพียงใดเขาเวลานี้เราเข้าวังมาเป็นไงวะอยู่ป่าเราจะโอ้โหยิ่งใหญ่เป็นเจ้าป่าแต่ว่าเข้าวังมาเราก็จะเหลือตัวนิดเดียวค่ะเพราะว่าโดนหม่อมย่าแบบสาวชาวป่ากดขี่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหม่อมย่านี่ไม่ดีเลยนะหม่อมย่าแบบแต่หม่อมย่าเล่นเก่งมากใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมหม่อมย่าได้ข่าวว่าเล่นแต่โทรศัพท์ใช่ไหมเล่นไลน์ย่าอ่อนครับอ่อนฮะย่าอ่อนย่าอ่อนโทรศัพท์อ๋อย่าอ่อนเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมครับหม่อมย่าบอกว่าอะไรนอกกองน่ารักมากใช่ไหมฮะหมายความว่าพอไม่ได้ถ่ายเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆใช่ค่ะแล้วก็ลูกอย่างงอนอย่างนี้สอนคอยสอนแล้วก็เป็นกันเองกับนักแสดงที่เป็นรุ่นนี้หมดทุกคนเลยกินข้าวหรือยังอย่างงอนอย่างนี้น่ารักว่าพอ5 4 3 2เข้าฉากปุ๊บถามเทลเลยนั่นน่ะเขาเรียกพวกเคี้ยวพวกเก่าๆเนี่ยไม่ได้นั่นหม่อมย่าใช่มั้ยโอ้โหย่าอ่อนก็เหมือนกันเลยย่าอ่อนก็แสบไม่ได้ต่างกันเลยอยู่รอบฉากย่าอ่อนต้องเมาส์หน่อยเออๆไหนด้วยความเทพของเขาเทพเทพเขาจะมีตะกร้าใบหนึ่งตะกร้าเล็กๆจะมีโทรศัพท์ประมาณ3เครื่องโอ้โหเดี๋ยวก็มาขายของไม่ใช่เขามาเล่นไลน์เล่นกับเขาสมัครโทรศัพท์แล้วก็เล่นไลน์พ่วงกลับมาเนี่ยพี่อ้อบอกเดี๋ยวจะบีฟนะครับวันนี้ก็จะเป็นซีนอย่างนี้อะไรนะอ๋อเหรอยันนี้เหรอยันนี้ไม่ว่าพี่อ้อเขาบอกว่าอย่างนี้นะอ่ะพร้อมมานับ5แล้วก็อ่ะฝากตะกร้าหน่อยฝากผู้ช่วยไปสักพักนึงเขาก็มาถามว่าบทอะไรเหรอแล้วนับไปแล้ว5 4 3 2 1ปุ๊บมาเต็มเลยทั้งนั้นที่เขาเพิ่งถามมาบทคืออะไรโอ้โหสุดยอดแสบไปเนี่ยสุดยอดแล้วเราก็ตกใจนึกว่าเขาจะเล่นไม่ได้ใช่ครับที่ไหนได้โอ้โหเขาจัดเต็มที่1เลยเต็มกว่าคนที่ท่องแล้วท่องอีกพวกนี้ไม่ได้หรอกครับคุณจำไว้เลยพวกนี้นะโอ้โหเขาเขี้ยวสุดๆเลยนั่นคือฝีมือของเขาเลยจริงๆโยทัศวรรค์ใช่ค่ะเป็นไงบ้างฮะโยทัศวรรค์กับคุณเป็นเหมือนกับเป็นคุณครูแล้วก็เหมือนกับว่าผมก็แอคติ้งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะโดนอโยสอนอยู่เรื่อยๆครับใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่คุณอ๊อฟเขาจะต้องเล่นด้วยละครเวลาเขาเข้าไปฉากใครกำกับล่ะครับก็พี่อ๊อฟก็กำกับอยู่เองเลยใช่ไหมฮะแล้วก็พี่ก็พี่แดงก็กำกับอ๋อพี่แดงก็กำกับด้วยแดงก็ช่วยเห็นไหมฮะกองครับคือพี่อ๊อฟกำกับการแสดงถูกไหมครับพี่แดงกำกับพี่อ๊อฟอีกทีใช่ไหมฮะจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะเพราะเวลาที่เล่นกับพวกเขาได้รับอะไรที่มันประทับใจบ้างในกองแม่ตุ๊กจะสอนเยอะครับสอนแบบว่าเนี่ยวิธีการพูดนะเว้นวรรคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ้าปากกว้างๆ อย่างบอมเนี่ยแรกมีปัญหาเรื่องของสอเสือเขาก็บอกเนี่ยไปฝึกท่องให้ได้ท่องให้ได้นะมีอะไรก็โทรมาถามให้ไลน์มาถามตลอดนี่ครับเขาช่วยนะใช่ครับแต่ถ้าเกิดเล่นกันไม่ได้จริงๆมันก็มีนะบางทีมก็ตื่นเต้นและทำไม่ได้จริงๆมีวิธีให้กำลังใจกันที่แปลกมากอ๋อคือเหมือนกับว่าเข้าไปในซีแล้วเราแบบว่าเก่งๆบอมอ่ะคือจะเริ่มจากบอมเก่งๆจะบอกอ่ะบอมมาสมมติว่าเทคแรกแข่งมาพูดผิดฐานะทางกล้องสิทำท่าหมาสิก็ทำท่าหมาแห่ๆอยู่อย่างนี้อ๋อเขาบอกมาเลยเหรอใช่ทำท่าหมาให้เพื่อให้รีแลกซ์ไงอ๋อเราก็สั่งเลยเหรอพี่อ๊อฟจะสั่งให้ทำท่าหมาเครียดไปนายคุณทำไงเวลาที่พี่อ๊อฟสั่งมาปั๊บสมมติเนี่ยเล่นแล้วมันไม่ได้ฉากมันยังไม่ใช่เฮ้ยใจเย็นเด็ดใจไม่เย็นแล้วก็ว่าไปอ่ะบอมทำท่าหมานะทำท่าหมาทำไงครับยังไงก็ได้ทำเหอะเดี๋ยวนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็ขำตัวเองก็รีแลกซ์ก็ลืมเรื่องเครียดเมื่อกี้ไปแล้วอีกทีนึงก็ดีขึ้นครับนั่นคือวิธีการที่ออฟพงพัฒน์บอกคุณว่าให้ทำอย่างนี้โอ้ถ้าเกิดทำท่าแมวน้ำคุณตายเลยนะตายยังรู้จังหน่อยนะเรื่องนี้มีความแตกต่างจริงๆนะครับระหว่างคนชายคนอื่นๆแล้วก็คุณนะครับเรื่องนี้มีฉากบู๊มากมากใช่ไหมกับฉากบู๊เป็นยังไงบ้างครับฉากบู๊ก็บู๊เก่งหรือเปล่าคุณชายรัชชานนท์นี่บู๊เก่งไหมด้วยตัวของผมไม่ใช่ทหารอากาศไม่ใช่ทหารเรือหรือว่านักมวยจะเป็นลักษณะบู๊เหมือนบู๊วงเล่าหรือว่าบู๊แบบนักกีฬาที่ไม่ได้แบบว่าหลบเก่งหรืออะไรแต่คือพร้อมต่อยก็คือต่อยใส่ก็ปากแตกด้วยอะไรด้วยแต่ก็ชนะครับอ๋อเป็นลักษณะนั้นแล้วแต้วล่ะครับ
บู๊แต่ก็บู๊เยอะเหมือนกันค่ะจะแบบว่าไปช่วยชีวิตเขาช่วยชีวิตคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ซีนนึงเหมือนกับว่าพี่ออฟบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้อาวุธโดยการที่เราวิ่งไปแล้วก็ศัตรูอยู่ข้างหน้าอาวุธประจำตัวก็จะมีเป็นหน้าไม้ค่ะมันจะคล้ายๆแบบธนูแต่ว่ามันจะเป็นแนวเนี้ยค่ะแล้วก็ยิงเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอเห็นศัตรูใช่ไหมก็ต้องคว้างมีดไปก่อนพอคว้างมีดเสร็จปุ๊บก็ต้องยิงหน้าไม้ขึ้นเอาหยิบหน้าไม้ขึ้นมาแล้วก็ยิงเราต้องวิ่งไปด้วยค่ะอยู่ในป่าทางก็จะแบบขู่ขาอะไรอย่างเงี้ยต้องโอ้ยหลายสเต็ปแล้วยากแล้วอะไรเงี้ยก็พอเอาเข้าจริงปุ๊บปรากฏว่าก้นไปตำต่อข้างๆอะค่ะเหมือนมันล้มอะค่ะแบบสะดุดขาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ากว่าจะได้มาแทบตายแต่ละฉากแต่ละฉากต้องมีปีนต้นไม้ด้วยมีปีนต้นไม้ปีนได้จริงๆหรือเปล่าก็ได้ค่ะแรกๆรู้สึกสนุกมากเลยเพราะว่าโอ้โหเราจะเอาโอกาสที่ไหนมาปีนต้นไม้อยู่บ้านปกติก็ต้องทำโน่นทำนี่จะไปปีนต้นไม้ตอนไหนใช่ไหมคะแต่แบบอุ้ยพอรู้ว่าจะต้องปีนต้นไม้อุ้ยที่สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นจริงๆแล้วแบบอุ้ยทำไมตอนอยู่ข้างล่างมันดูไม่ได้สูงขนาดนี้พอขึ้นไปแล้วมันแบบมันสูงมากด้วยความที่มันนั่งแล้วแบบมันพร้อมจะตกเมื่อไหร่ก็ได้อะค่ะเราก็เลยจะแบบยิ่งรู้สึกกลัวแล้วก็เหมือนยิ่งให้ขึ้นต้นไม้ก็ยิ่งให้ขึ้นต้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอ๋อมันต้องไล่ไปเรื่อยๆไล่เรื่อยๆใช่ค่ะก็เลยแบบตอนนี้เริ่มกลัวความสูงแล้วค่ะแต่ที่จะไม่กลัวนะครับเพราะเข้าฉากเข้าวังก็ต้องเจอคุณชายทั้งหมดคุณเจอหมดมั้ยฮะคุณเจอหมดค่ะเจอหมดเลยใช่มั้ยคุณต้องเจออยู่แล้วเพราะคุณเป็นพี่เป็นน้องกับเขานะฮะเกรซเป็นยังไงบ้างครับในสายตาคุณเกรซอ่ะครับจะมาเอาพี่เยอะดีมั้ยเนี่ยจะมาผมมาเยอะมั้ยครับโอ้เขาบอกคุณน่ารักมากเลยครับโอ้พี่เกรซหล่อครับพี่เกรซพี่เกรซน่ารักนะเขาเป็นแบบว่าเหมือนกับพี่ชายผมคนนึงอ่ะครับแล้วเขาจะคอยสอนด้วยพี่โป๊ปเหรอครับพี่โป๊ปพี่โป๊ปพี่โป๊ปตลกดีครับตลกพี่โป๊ปเนี่ยตลกใช่เหรอมุกเยอะเหมือนกันนะอ๋อมุกเยอะเหรอครับเจมส์เหรอครับเจมส์โอ้โหพี่โป๊ปมามุกเยอะอันนี้ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยเจมส์นี่จอมุกเยอะไม่รู้ว่ากลับบ้านไปอ่านบทหรือว่ากลับบ้านไปหามุกเหรอเจมาเจมาเจมาอันนี้สนิทเป็นพิเศษก็ซีอยู่แล้วก็คอยเตะผมอยู่เรื่อยๆครับเวลาที่เข้าด้วยกันจริงๆแล้วใครบทรั่วมากที่สุดครับบทเรื่องนี้เหรอใครอ่ะคุณนั่นแหละเอาผมคุณนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจริงๆผมตื่นเต้นเกือบทุกซีนเลยครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนขนาดแบบว่าถ่ายมา3เดือน4เดือน5เดือนยังตื่นเต้นอยู่เลยแต่ชอบและสนุกมีความสุขครับแล้วคุณล่ะค่ะพอใจกับบทนี้แค่ไหนยังไงสนุกมากค่ะแบบก่อนที่ละครจะออนก็อุ้ยรอดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเราก็สนุกในฉากแล้วก็คิดว่าอยากเห็นเวลาภาพมันออกมาจริงๆจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาก็โอเคค่ะแฟนๆคุณดูคุณอยู่คุณมีอะไรครับคุณชายรัชานนท์ที่จะฝากกับแฟนๆคุณบ้างเชิญครับฝากแฟนๆก็ขอฝากนะครับสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชานนท์ก็จริงๆอาจจะไม่เหมือนกับเรื่องของพี่ชายทั้ง3คนแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนโดยเฉพาะนางเอกของผมก็สวยแล้วก็เก่งเลยครับเจ้าล่ะครับเจ้าก็อยากฝากให้ติดตามคุณชายรัชานนท์กันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเพราะว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงก็มีนักแสดงใหม่หลายคนด้วยค่ะก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะผมเล่าอะไรคุณสองคนฟังอย่างผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ได้มองในมุมที่ผมมองอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนิดหนึ่งด้วยผมดูสุภาพบุรุษจุฑาเทพมาเนี่ย3ตอนแล้วผมก็เห็นแล้วว่าคุณชายธราธรคุณชายประวรมรุตและคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นอย่างไรผมมาถึงตอนที่4ผมก็มานั่งนึกว่าใครจะเป็นและจะเล่นยังไงพอคุณไปนั่งเล่นและตรงนั้นแล้วเข้าไปละครเนี่ยฮะไม่เหมือนอย่างอื่นหนังไม่เหมือนอย่างอื่นคุณจะทำได้หรือทำไม่ได้คุณจะทำ100ทีหรือ 1,000 ครั้งไม่มีใครสนใจเขาเลือกทีที่คุณทำได้แล้วเอามาออกอากาศเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันมันเป็นเบื้องหลังของความได้และไม่ได้แต่เวลาที่คุณมาเล่นแล้วสวมบทบาทคุณทำได้ครับในสายตาผมคุณทำได้คุณเป็นคุณชายรัชานนท์ได้ที่แตกต่างที่ทำให้บทประพันธ์เขาไม่เสียหายที่ทำให้เห็นว่ามีสุภาพบุรุษจุฑาเทพคนที่4คนที่4ของตระกูลที่เป็นคนที่ไม่เหมือน3คนมาแรกคุณไม่เหมือนจริงๆถ้าคนดูละครและอ่านหนังสือแล้วก็ยุติธรรมตรงนี้สักนิดหนึ่งโดยไม่ได้เอาว่าคนนั้นเล่นอย่างนี้คนนี้เปรียบไม่ได้คนไม่เหมือนผมมองเห็นอย่างนั้นจริง
ผมมองเห็นตัวคุณยิ่งมหัศจรรย์ใหญ่ผมเหมือนเขาจริงๆเลยว่าหนังสือเขียนไว้ชัดเจนว่านางเอกเป็นใครยังไงแล้วน่ารักไหมผมพยายามมองใหญ่เลยว่าจะเอาใครมาเล่นใครจะเล่นบทกับผู้ชายคนนี้ได้ใครจะเล่นอย่างนี้ได้ที่โทษนะต้องดูหน้าเกรงขามด้วยผู้หญิงต้องดูหน้าเกรงขามถึงจะทำอย่างนี้ได้นะกับผู้ชายที่ดูแบบขี้เล่นขี้เล่นยึกๆนิดหน่อยพอมาเป็นคุณผมดีใจจริงๆและผมดีใจที่คุณทำได้จริงๆด้วยคุณกับเขาอะถ้าใครดูละครเรื่องนี้ดูไปเลยฮะลองดูไปสักนิดนึงคุณชายราชนนท์คุณจะเห็นเลยว่าคู่นี้เขาเหมาะกันจริงๆผู้ชายแบบนี้ต้องได้เมียแบบนี้แหละครับผู้ชายแบบนี้ต้องได้เมียแบบนี้ครับและผู้หญิงแบบนี้ถ้าไม่ได้ผู้ชายแบบนี้ก็ไม่มีความสุขหรอกครับจริงๆครับผมเลยบอกว่าผู้จัดขอชื่นชมจริงๆว่าเลือกตัวได้เก่งแล้วก็ต้องขอบอกด้วยว่าคุณทำงานได้ดีตรงที่ว่าคุณผ่านซีนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเอามาได้เอามาให้เราได้ดูกันและนี่คือสุภาพบุรุษภูธาเทพตอนคุณชายรัชชานนท์ครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Tonight Show ขอมอบให้กับพระเอกนางเอกของเราทั้งคู่นะครับมอบให้กับคุณบอมและคุณแต้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ทั้งคู่มาร่วมรายการกับเรานะครับหวังว่าบอมคงจะได้อะไรหลายๆอย่างอย่างละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคุณจะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนแต้วนี่ไม่ต้องพูดหรอกครับวันนี้คุณเล่นเรื่องนี้นี่มันตัดสินคุณหลายอย่างเลยนะครับมันทำให้เห็นว่าคุณเข้าใจแล้วแล้วคุณรู้จักแล้วว่ารูปร่างหน้าตาวงการเป็นยังไงมันช่วยคุณเยอะนะครับมันช่วยคุณเยอะจริงๆขอบคุณผู้จัดด้วยนะฮะขอบคุณมากๆที่ทำละครให้เราได้ดูกันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมละครของช่อง3โดยตลอดนะครับรับรองว่าคุณชายรัชชานนท์จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านดูแล้วจะมีความรู้สึกว่าคนเขียนเขาเขียนมาคนทำเขาทำไปได้ดีจริงๆคุณชายรัชชานนท์ครับ